โซเชียลเดือดรองข้ามกำแพงโดนดราม่าเล่นเกมเป่าปากให้ดมชาวเน็ตจวกยับมีดราม่าเดือดสนั่นโซเชียลกับรายการ The War Song ร้องข้ามกำแพงที่ออนแอร์เมื่อวันที่25สิงหาคมโดยเทปรายการดังกล่าวมีนักร้องชื่อดังทัศน์ ณ ตะกั่วทุ่งดารานักแสดงเบสรักวณีและตรงๆรวมถึงดีเจชื่อดังอย่างมะตูมเตชินเป็นแขกรับเชิญในรายการเพื่อทายว่านักร้องหลังกำแพงที่ร้องคู่ตนเองนั้นคือใครโดยช่วงหนึ่งของรายการมีการเล่นเกมโดยให้มะตูมปิดตาจากนั้นก็ให้แขกรับเชิญท่านอื่นกินอาหารแล้วเป่าลมใส่หน้ามะตูมเพื่อให้มะตูมดมเพื่อจะทายว่ากลิ่นดังกล่าวนั้นเป็นอาหารชนิดอะไรและกับการได้คำใบ้ของนักร้องหลังกำแพงแต่งานนี้กลับมีดราม่าจนได้เมื่อมีชาวเน็ตส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับเกมดังกล่าวแม้ว่าทางรายการจะมีการตรวจโควิดทุกคนและผลออกมาเป็นลบก็ตามแต่ใช่ว่าผล ATK จะแน่นอนเสมอไปซึ่งเกมเป่าปากให้ดมมันสุ่มเสี่ยงมากในยุคที่มีการแพร่ระบาดโควิดอยู่และไม่น่าจะเล่นเกมในลักษณะนี้เกมอื่นมีเยอะแยะไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ